间不期望我真的是要替你养羊。นอนนะคะสำหรับเราชาวกูซูวันนี้คุณจะมีกันทั้งวันแล้วนะคะช่วงของวันศุกร์ที่18ตุลาคมสำหรับหวังอีปอค่ะที่สนามจูไห่เพราะเป็นครั้งแรกที่หวังอีปอลงแข่ง GT นั่นเองซ้อมมานานแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ลงศึก GT กับเขาแล้วสำหรับนักแข่งรถหมายเลข85 GT Sprint Challenge ค่ะหรือว่า GTSC นั่นเองหวังอีปอในลูกของชุดนักแข่งเนี่ยหล่อมากๆออร่าพุ่งกระจายสนามแตกนะคะจูไห่เพราะว่าแฟนๆของหวังอีปอเนี่ยเพียบไปหมดเลยชุดก็เท่มากๆเลยนะคะสำหรับชุดของหวังอีปอชุดนักแข่งเป็นชุดสีน้ำเงินแล้วก็ตกแต่งไปด้วยสีเขียวสกัดนะคะ Uno Racing Team วันนี้สื่อก็ทำข่าวกันทั่วโลกเลยนะคะสื่อไทยอย่างไทยรัฐเนี่ยก็ทำข่าววังอีปอด้วยทำติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะสำหรับข่าวกีฬาของไทยรัฐในช่วงวันนี้นะทางด้านอีวิสุค่ะวังอีปอในฐานะของ Global Ambassador ของแบรนด์นี้ก็ลงสนามรถแข่งนะเป็นครั้งแรกสำหรับการแข่งขัน GT Sprint Challenge รอบสุดท้ายที่จูไห่ International Circuit ซึ่งการแข่งขันเนี่ยจัดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่18ถึง20ตุลาคมแต่18วันนี้เนี่ยเป็นวันซ้อมวังอีปอลงแข่งในหมวดนะ GT3 ขับรถ Audi ค่ะรุ่น R8 LMS GT Evo 2แน่นอนที่สุดนะคะหมายเลข85โลโก้ใหม่ที่แบบเท่มากๆมีงูเขียวอยู่บนนั้นด้วยอีวิสุก็ได้อัพภาพของวังอีปอนะคะอย่างที่เห็นกันก็เป็นการดีไซน์นะคะชุดแข่งเนี่ยก็เป็นยีนเดนิมนะคะสีน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์ของอีวิสุนะคะแล้วก็โลโก้ประจำตัวของวังอีปอด้วยเบอร์85ได้รับแรงบันดาลใจนะจากงูเขียวหางไหม้นั่นแหละอย่างที่เราทราบกันเป็นโทนสีเขียวนีออนนะคะสีของงูเขียวหางไหม้ที่วังอีปอไปเจอนะฮะในป่าฝนที่ไปทำรายการ Exploring the Unknown สำรวจดินแดนใหม่ข่าวกีฬาของไทยรัฐนะคะก็มีการอัปเดตรายงานนะคะบอกว่ารอบฝึกซ้อมการแข่งขัน GT Sprint Challenge ราว4ที่จูไห่ International Circuit เนี่ย Uno Racing Team ของวังอีปอแล้วก็เอเดลี่ฟงเข้าอยู่ในอันดับที่1 นะคะโดยการทำเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดแต่ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยมาอยู่ในอันดับที่2แต่ก็ทำเวลาดีมากๆห่างจากอันดับที่1เนี่ยไม่เท่าไหร่เองสำหรับรอบของการฝึกซ้อมนะคะตรงนี้เนี่ยไม่มีถ่ายทอดสดแต่ว่าในช่วงวันที่19แล้วก็20นะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สำหรับพี่น้องที่อยากจะดูถ่ายทอดสดวิสุเนี่ยให้ลิงก์มาแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะดูถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube ด้วยสำหรับวันที่19ตุลาคมนะคะเป็นรอบคัดเลือก Qualifying นะคะเริ่มช่วงเวลา 9:30 นาทีเลยแล้วก็เรสที่1นะช่วงเวลา 14:30 นาทีส่วนช่วงวันที่20ตุลาคมนะเรส2เวลา 12:00 นค่ะแล้วก็ขอบคุณภาพของวังอีปอด้วยนะคะจากวังอีปอ Official นักแข่งหมายเลข85วังอีปอเตรียมพร้อมที่จะเริ่มโหมดควบม้าด้วยคลิกเดียวก็เป็นภาพวังอีปอน่ารักน่ารักนะคะตอนนั้นจะนั้นเป็นภาพในชุดนักแข่งแล้วก็รถแข่งของวังอีปอวังอีปอขับอยู่ในสนามหมายเลข85ขอบคุณวิยาอีวิสุด้วยค่ะสำหรับเซตผ้าของวังอีปอนะคะสำหรับการร่วมหารือกับทางด้านของทีม Uno Racing สวมทีเชิ้ตสีดำนะคะนอกจากนั้นก็มีเสื้อสีขาวด้วยและชุดนักแข่งที่แบบเท่มากๆเลยบอกว่ายืนหยัดยังไม่ลดละในการวิ่งเพื่อความรักจุดไฟเครื่องยนต์ด้วยความเร็วเต็มที่วันปออีวิสุ Exclusive Contact Racer วังอีปอการแข่งขันแรกกำลังจะมาถึงแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะวันที่19ก็ 9:30 นาทีแล้วก็ 15:30 นาทีด้วยรอติดตามไปด้วยกันนะคะลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับวังอีปอสำหรับการแข่งขันค่ะ GT Sprint Challenge เป็นครั้งแรกของวังอีปอสำหรับการขับรถ GT ขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆสันบายไปด้วยกันนะคะวันพรุ่งนี้เราจะรอเชียร์วังอีปอไปด้วยกันมีคนมาคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะคะว่าเซียวจ้านจะไปเชียร์วังอีปอหรือเปล่าถึงไม่ได้ไปที่สนามนะคะก็ดูถ่ายทอดสดแน่นอนแหละค่ะแมตช์สำคัญขนาดนี้นะคะและเป็นครั้งแรกของวังอีปอสำหรับการแข่ง GT ด้วยถึงไม่ไปเชียร์ที่สนามนะก็ต้องมีการโทรให้กำลังใจกันแล้วก็ดูไลฟ์แบบเชื่อว่าแบบนั้นนะคะคืนนี้ค่ะทุกคนนั้นนอนหลับฝันดีขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ